ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอ่ะเพื่อนคน FC ทั้งหลายวันนี้คุณแม่มาสอนว่าอย่างไรหลังข้างหลังของคุณแม่ชีมีต้นสตอเตียมาอัปเดตพี่น้องๆเบื้องต้นสตอเตียของคุณแม่ลูกชีอาจจะมาแม่เอ้ยต้นลูกตองเดี๋ยวของคุณแม่ลูกชีคุณแม่จะมาอันแป้งทิ้งมันพี่น้องปลาที่ชอบเห็ดยังละม้าไข่ก้อนลูกหมากันยุ่งพ่อหมาพี่น้องค่ะนี่ยังสิพี่น้องมากมันเองได้ยังมันเห็ดพี่น้องลงมือก่อนโอ้ลายใหญ่ยายห่างพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องลงมือเด้อการเห็ดเกษตรเข้ากับยางขาดเด้อพี่น้องคุณแม่จะมีเครื่องมืออีกตัวนึงตัดกิ่งให้มันเตี้ยเฮ็ดไว้เมื่อ8เดือนที่แล้วเลยมาติดตามผลมันใหญ่ขึ้นมากแล้วต้นมันก็สิตอนต้นอัดต่อกันแล้วนี่พี่น้องสิขาดบ่ได้เครื่องไม้เครื่องมือของคุณแม่2ชิ้น3ชิ้นแล้วพี่น้องนี่ค่ะนี่อ้าวมาอีกพี่น้องมาอีกนี่หยังอีกพี่น้องจอบพี่น้องคะจอบนี่อุปกรณ์การใช้งานของคุณแม่ลูกชีอ้าวคุณแม่ลูกชีใส่ถุงมือตอนพี่น้องลงมือเฮ็ดบ่เว้าหลายยายห่างพี่น้องหมาก็อยู่แมวก็อยู่ในสวนนี่โอ้ยพี่น้องคะตากผ้าไว้ก็เอาผ้าเอาอันเสื้อผ้าลงมาได้ก็เอาไปสละมังกันได้เนี่ยโอ้ยใส่เม็ดก่อนช้างหาต้นมันก่อนพี่น้องเริ่มมองนะต้นมันอยู่นี่ไปเรียบร้อยเลยพี่น้องเอาไว้เป็นปุ๋ยตัดไปให้ยายกินพี่น้องเฮ็ดปุ๋ยต่อนี่เรียบร้อยตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้มันจะเสียเฮ็ดให้ต้นกิ่งตัวนี้ใหญ่พอเฮาตัดตัวเมมออกปล่อยไว้คลินิกก่อนมาเบิ่งผลงานพี่น้องนี่พี่น้องตัดแล้วพี่น้องคะนี่หลังจากคุณแม่ตัดหม่องนี้ออก
ัวนี้ก็กิ่งมันนี่ก็มาไว้เฮ็ดปุ๋ยพี่น้องไว้เฮ็ดปุ๋ยมันก็สิเฮ็ดให้เน่าลงไปเป็นปุ๋ยอีกเทื่อนึงตัวนี้ก็ต้นใหญ่นี่มันก็สิอวบอวบใหญ่ขึ้นไปคู่มือแต่ตัวนี้ใหญ่ที่นี่มันแตกกิ่งออกมาตัวนี้แตกๆออกมาผักสะตอเฮาก็จะบ่สูงเฮาก็จะเก็บกินง่ายตัวนี้ก็ไว้มันไปมันก็สิตายตามธรรมชาติของมันตัวนี้ตัวนี้ตายอยู่แล้วมันจะบ่อยู่โดนดอกเพราะว่าเฮากองมันไว้อันนี้คือต้นแม่มันเด้อพี่น้องต้นแม่มันเด้นี่คือต้นแม่มันกองมันลงมากเมื่อ8เดือนที่แล้วนะพี่น้องกองมา8เดือนที่แล้วก็เลยมาตัดตรงนี้อีกอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งใหญ่บ่ใหญ่ค่ะคนมันใหญ่เห็นบ่นั่นแล้วก็บ่โดนดอกพี่น้องเดี๋ยวมันก็สิให้เฮาได้กินลูกกินหน่อยหมานี่ก็โอ้ยบ่อยู่นิ่งเลยหมาก็ได้ยุ่งอีหลีจังวะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่